โซเชียลก็บอกว่าให้ถามหน่อยอยากรู้ว่าแล้วทำไมนะตอนนั้นตอนนี้ลุงพลกำลังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะสี่ครับแม้แต่คุณปุ๋ยะทุกคนถอนตัวจากลุงพลหมดเลยซึ่งมันมีผลในความรู้สึกของคนที่บอกวิ่งทุกคนถอนตัวหมดเลยนี่นะคะความจริงอะไรบางอย่างไม่อยากนักข่าวถามลุงพลนะคะลุงพลอยากอธิบายตรงนี้ไงก็เอาจากที่ดร.บุญน่าจะทราบนะครับเกี่ยวกับทนายตั้มนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านทนายความที่เคยนะครับมารับที่จะทำคดีให้ลุงนะครับหลังจากที่มีการนัดพร้อมนะครับทางทนายตั้มอันนี้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะการจะต้องสืบพยานเป็นร้อยกว่าปากนะครับหลังจากนั้นทนายตั้มก็ยกเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาว่าลุงก็พูดกับพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ผมกับสร้อยพูดจาไม่ให้เกียรติทนายเห็นทนายกับครูจะตีอะไรกันก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุผลที่นายตั้มเทลุงลุงก็บอกว่าให้ทนายตั้มเนี่ยหนักแน่นนะครับผ่านโลกโซเชียลก็เคยพูดผ่านรายการดังรายการหนึ่งนะครับว่าลุงว่าไม่ใช่เหตุผลที่ควรจะยกมาอ้างนะครับสำหรับทนายตั้มนะครับส่วนพี่อุ๊บกับหมอปลาเนี่ยนะครับพี่อุ๊บกับหมอปลานะครับคิดว่าทั้งสองท่านน่าจะรู้ดีว่าเหตุการณ์ที่สองท่านเจอเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะลุงยังคิดถึงคุณงามความดีนะครับที่ร่วมทำกันมาแต่ผลประโยชน์บางอย่างมันไม่ลงตัวทำให้ทั้งสองเดินออกไปจากชีวิตของลุงครับครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์สำหรับสองคนนี้ในมุมของลุงเนาะถูกต้องแน่นอนครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าไปเจอตอเจอความล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกี่ยวกับผลประโยชน์ล้วนๆครับโอเคอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับครับจนถึงวันนี้ครับลุงกับครอบครัวทั้งหมดที่เมื่อสักครู่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากณวันนี้ความสัมพันธ์ของลุงกับครอบครัวเป็นไงบ้างครับก็ย้ำคำตอบของแม่ชมพู่ก่อนนะครับว่าแม่ได้ให้สัมภาษณ์ข่าวว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับถูกต้องครับเมื่อก่อนครอบครัวลุงป้านะครับแล้วก็ครอบครัวแม่น้องชมพู่นะครับเราสนิทชิดเชื้อกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดครับหลังจากที่มีข่าวออกไปในช่องทางต่างๆทำให้แม่น้องชมพู่เนี่ยกลับมาสงสัยลุงสงสัยในพฤติกรรมของลุงต่างๆว่าลุงมีการเปลี่ยนไปอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งแม่น้องเองเนี่ยไม่ได้ย้อนไปดูว่าพฤติกรรมของใครกันในครอบครัวมีใครบ้างที่เปลี่ยนไปจากการนำเสนอข่าวหรือจากการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเข้ามาและทำให้แม่น้องชมพู่เนี่ยกลับมาสงสัยลุงพลป้าแตนเรื่องอะไรก็ยังเป็นคำถามที่จะต้องรอคำตอบนะครับต่อไปว่าทำไมแม่น้องชมพู่ถึงมาสงสัยลุงซึ่งลุงเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวแม่น้องชมพู่มากที่สุดในบรรดาเครือญาติครับครับผมอ่ะโอเคครับรอการตัดสินกันนะฮะย้อนกลับมาในตรงนี้นะครับมาที่ไอ้การนับแท้ไอ้การนับแท้คิดว่าเราสังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้รวมถึงในมุมของไอ้การนับแท้ด้วยที่อยากบอกกับสังคมไทยอันดับแรกคือกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ควรจะชี้นำสังคมเช่นพอไปบอกก่อนว่าเป็นฆ่าข่มขืนหรือว่ามีการฆ่าเกิดขึ้นทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรมันเหมือนกับการที่เราขับรถผิดทิศนะครับถ้าเราไปในทิศที่บอกว่ามีคนฆ่าแน่นอนเชื่อว่าเด็กไม่สามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองพอเราเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเราก็จะหาแต่พยานหลักฐานที่ไปสนับสนุนสุดท้ายการนั้นว่าใครที่ใกล้เคียงที่สุดน้อยอย่างไรในเมื่อตัวเองขับหัวผิดและเชื่ออย่างนั้นแล้วนะครับจะด้วยเหตุเพราะมีผู้ข้าชาชี้นำทางลุงพูดนะคะเอฟซีแต่ถ้าเราหันไปในทางที่ว่าเด็กหลงไปเองได้หรือเปล่าเปิดกว้างไว้ก่อนเปิดกว้างไว้ก่อนซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าทางขึ้นเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณลุงทางโทรศัพท์ครับไม่ได้เป็นไปตามกระแสสังคมกระแสบอกว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้หรอกชันมากไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กขึ้นได้ครับและอีกข้อนึงคือการไปความไม่ชัดเจนแต่ไปออกข่าวว่ามีการฆ่าของผมเนี่ยมันคือการสร้างความแตกแยกในสังคมสังคมก็เกิดความระแวงสงสัยครับคดีนี้ไม่ว่าอาจจะมีคนตายมีคนทำผิดไม่มีคนทำผิดหมายความว่าเด็กจะเดินขึ้นไปเองเด็กจะมีคนเอาไปปล่อยข้างบนครับเรื่องอย่างนี้สังคมแตกแยกแล้วเกิดความวุ่นวายในสังคมตอนนี้เกิดยาวนานเพราะการทำคดีที่ชี้นำสังคมเราควรจะให้แค่ข้อเท็จจริงว่าเราเจออะไรบ้างจะมีเจอหนึ่งเจอสองเจอสามเจอสี่แต่เราไม่ควรระบุว่าเช่นนี้เนี่ยเด็กขึ้นไปเองไม่ได้เช่นนี้ต้องมีคนขึ้นไปทิ้งอย่างเงี้ยครับทำไม่ได้แบบคนทำครับแล้วควรหาข้อมูลก่อนใช่ครับอ่ะรู้กับ
นะฮะทั้งประชาชนชาวบ้านแล้วคนทั้งประเทศแล้วก็รวมไปถึงตำรวจที่ทำงานเองนะเกิดอุปทานหมู่ไปจากการชี้นำว่าเด็กถูกฆ่าครับที่แรกเราบอกผิดใช่ไหมฮะพอมันไม่ใช่ตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยคือเอาไปรุ่นมาเลยว้าวุ่นว้าวุ่นได้เลยลงทางไหนจะไปบอกว่าไม่ได้ถูกฆ่าหรอกก็ลำบากใจใช่ไหมก็ต้องพยายามหาและใครฆ่าโน่นนี่ที่แรกจะบอกเอาพยานฐานมันก็เป็นเชื้อสมโน่นนี่ก็จะไปหาใครก็เป็นตัวดีเอกันเอาว่าซื้อเวลาไปครับท้ายก็วกมาที่ลงพลก็มีช่วงว่า7นาทีที่ว่าก็ไปสร้างสตอรี่ว่าลุงพลเนี่ยอาจจะชวนเด็กน้องชมพู่ไปแล้วทุกใบไปก็ตบดีทำให้พวกช้ำสลบไปแล้วไปซ่อนไว้ใน7นาทีนะกลับมาจากวัดใส่สองวงมาเอาน้องชมพู่นี่นะคะถามทั้งโทรศัพท์นะคะเอซี่นะคะก็มาฟังชัดๆเลยนะคะจากนักข่าวนะคะก็ถามคุณลุงคุณลุงก็ตอบให้ทุกครั้งการชันสูตรพลิกศพการชันสูตรพลิกศพเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแพทย์เพิ่มไปนั่นแล้วต้องทำสำรวจชันสูตรพลิกศพให้ทราบสาเหตุการตายว่ามีใครกระทำให้ตายไหมไม่ได้ทำเลยนะก็กับมีการฟ้องคดีซึ่งจริงๆเป็นบทที่ต้องห้ามตามปวิยามาตรา29นะครับอันนี้เป็นหลักประกันที่ปวิยาเราลอกมาจากฝรั่งนะครับฝรั่งเขามีประสบการณ์เขาบอกถ้าไม่มีสำรวจชันสูตรห้ามไม่ให้ฟ้องเพราะมันจะวุ่นวายครับเพราะมันไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการกระทำผิดอาญาหรือไม่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ตระหนักว่ามันไม่ได้มีใครกระทำผิดเพราะว่าผมพูดได้เลยว่ามันไม่ได้มีหลักฐานของการกระทำผิดอาญาในการว่ามีคนปุ่มไปปล่อยนู่นนี่แล้วก็ตั้งแล้วตั้งข้อหาก็ขัดกันกับถอดทิ้งทีละฆ่าแบบถอดทิ้งบ้างในการสั่งสอบเพิ่มเติมออกฆ่าด้วยทั้งถอดทิ้งด้วยทั้งฆ่าด้วยมันเป็นไปได้ไงครับมันก็เป็นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้องนะก็เป็นเรื่องที่ต้องวอนว่าผมอยากจะส่งเสียงนี้ถึงครอบครัวน้องชมพู่และชาวบ้านกกอกว่าไม่ได้มีใครกระทำให้ตายน้องอยู่ในวิสัยที่เดินไปได้แปลว่าเข้าใจว่าน้องไม่ได้เดินไปแต่เพราะปกติมันที่คนไปเที่ยวแต่เดินมาว่าตายเป็นปุ๋ยกระายไปทำได้ก็ผมก็เดินขึ้นไปแล้วไม่ได้ปีนไอ้หน้าผาอย่างที่ภาพออกมาครับเดินไปตามร่องๆได้ครับนี่คือมุมจากทั้งสองท่านซึ่งก็มีหลักฐานมากพอสมควรในมุมมองนี้นะครับคิดว่า20ธันวาสั้นๆแป๊บเดียวเลยจะรอดไหมทุกคนตอบไม่ได้เพราะเราไม่เห็นว่าในการระหว่างการสืบพยานเลยครับครับผมครับเยอะๆกว่านั้นคำพิพากษาเนี่ยก็เป็นตามกฎหมายนะแต่ความจริงเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามความรู้สึกของคนครับผมนะฮะย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมไม่ได้จะมาตัดสินใดๆทั้งสิ้นเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งมีข้อมูลยืนยันได้ในเชิงวิทยาศาสตร์มากมายเช่นกันมาเล่าสู่กันฟังเคลียร์ในอีกด้านหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกันวันนี้ก็คุณลุงพลด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาเล่าละเอียดแน่นอนลุง